่องมาดามตวงคุยซีนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แมคคอมิกเครื่องเทศคุณภาพช่วงมาดามตวงคุยซีนนะคะมาดามตวงมีเมนูเจ๊ๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายค่ะสามารถที่จะทำทานเองได้ที่บ้านค่ะเมนูนี้คือข้าวอบเจ8อรหันต์ค่ะจริงๆแล้วค่ะส่วนประกอบเนี่ยสามารถที่จะดัดแปลงได้จากสิ่งที่คุณชมหาได้ตามที่บ้านเลยนะคะหลักๆค่ะมาดามตวงขอบอกเลยว่าตัวเห็ดหอมค่ะจะเป็นตัวที่ทำให้กลิ่นของข้าวอบเจนี่ค่ะอร่อยมากขึ้นค่ะเราจะเอาเห็ดหอมที่แช่น้ำแล้วค่ะหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะการหั่นลูกเต๋าจะทำให้เวลาที่รับประทานข้าวค่ะไม่มีชิ้นอะไรยาวๆแล้วก็รสชาติจะกลมกล่อมไปกับข้าวได้เลยค่ะเวลาทานอาหารเจนะคะน้ำซุปถ้าเราทำน้ำซุปที่บ้านค่ะสามารถที่จะใช้ขาเห็ดหอมค่ะใช้เท้าค่ะเอาไปต้มรวมกันนะคะแล้วก็กรองเอาแต่น้ำจะมีความหวานแล้วก็ความหอมค่ะอาจจะเพิ่มเติมขึ้นช่ายลงไปในน้ำซุปก็ได้ค่ะเอานะคะตอนนี้ค่ะเราจะทำข้าวก่อนนะคะใช้ข้าวหอมมะลิค่ะถามว่าทำไมไม่ต้องซาวข้าวเพราะว่าจริงๆแล้วข้าวหอมมะลินี้ค่ะจะเป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์ที่ส่งออกค่ะแล้วก็ข้าวของยี่ห้อนี้ค่ะเป็นข้าวที่สะอาดมากค่ะโรงงานใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคาเนค่ะอันนี้นะคะก็ใช้ข้าวค่ะสมมติคุณผู้ชมเราตวงข้าวนะคะ2ถ้วย3ถ้วยตวงนะคะเราจะเติมน้ํา 3.6 ถ้วยค่ะ1ค่ะ2ค่ะน้ำตัวนี้ค่ะจะเป็นน้ำซุปค่ะแล้วก็จุด6ก็เกินครึ่งมาอีกเล็กน้อยค่ะประมาณนี้ค่ะเราจะนำข้าวของเรานะคะตั้งไฟค่ะแล้วก็ให้เดือดนะคะหลังจากเดือดค่ะอีกประมาณ 7-10 นาทีค่ะกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะแล้วก็เห็ดหอมค่ะเราจะเจียวเห็ดหอมให้พอหอมก่อนสำหรับเห็ดหอมนะคะคนจีนเชื่อว่าทานแล้วเนี้ยสุขสมหวังเลยค่ะและก็ยังเป็นยาอายุวัฒนะค่ะโปรตีนถั่วเหลืองเจค่ะอันนี้เป็นแบบไก่เจค่ะในอาหารเจเนี่ยเราก็ใส่โปรตีนไปเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์โปรตีนจากพืชก็ทดแทนได้เช่นกันค่ะใช้โป๊สับเพื่อเพิ่มรสสัมผัสแล้วก็เพื่อเพิ่มรสชาติหั่นพอเป็นลูกเต๋านะคะใส่ลงไปผัดค่ะในใช้โป๊จะให้กลิ่นแล้วก็รสชาติความหวานเค็มกลมกล่อมค่ะผัดจนหอมดีค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เครื่องต่างๆลงไปก็มีตั้งแต่ถั่วแดงต้มค่ะก็มีความหมายในเรื่องของความเจริญงอกงามค่ะพุทราจีนแห้งเอามาแช่น้ำในส่วนของพุทราจีนนะคะคนจีนก็เชื่อว่าให้ความโชคลาภหรือว่าให้ความสำเร็จในเร็ววันค่ะเพราะฉะนั้นใส่พุทราจีนลงไปค่ะอะไรที่หวังไว้นะคะได้สมหวังในเร็ววันค่ะแครอทค่ะแปะกล้วยค่ะแปะกล้วยนะคะก็เปรียบดังพืชมงคลค่ะแล้วเวลาทานเข้าไปเนี่ยโอ้โหอาหารจีนนี้ถ้ามีแปะกล้วยมีพุทราจีนมีอะไรสีแดงๆแบบนี้นะคุณผู้ชมโอ้ยมันเป็นมงคลกับชีวิตมากเลยค่ะแล้วก็เม็ดบัวค่ะเม็ดบัวเนี้ยคุณผู้ชมสามารถที่จะซื้อเม็ดบัวที่แห้งนะคะหลังจากนั้นค่ะแช่น้ำไว้ค้างคืนค่ะแล้วก็วันรุ่งขึ้นตอนเช้าค่ะเอามานึ่งค่ะก็จะได้เม็ดบัวแบบที่สุกแล้วก็พร้อมรับประทานค่ะแต่ถ้าแช่น้ำเนี่ยน้อยกว่าคืนนึงนะคะคุณผู้ชมมันจะเกิดเรียกว่าแข็งอยู่ข้างในค่ะเพราะฉะนั้นแช่น้ำหนึ่งคืนค่ะแล้วก็เผือกที่เอาไปทอดจนผิวกรอบเฉพาะด้านนอกค่ะถามว่าทำไมต้องทอดใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเผือกเนี่ยค่ะทอดนะคะตรงผิวรอบนอกของเผือกค่ะก็จะมีความกรอบแล้วก็เวลาใส่ลงไปข้าวค่ะข้าวอบเผือกของเราค่ะก็จะไม่เละค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันตอนนี้ก็สีสวยงามแล้วค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสค่ะน้ำมันงาค่ะพริกไทยค่ะน้ำตาลเล็กน้อยค่ะเราจะผัดเครื่องให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอานำไปใส่บนข้าวในส่วนผสมของเมนูนี้นะคะโอ้โหเรียกได้ว่าให้ความสุขสมหวังแถมยังสุขภาพดีค่ะแล้วก็มาดามตวงภูมิใจนำเสนอค่ะสำหรับผู้ชมในเทศกาลกินเจเทศกาลนี้ละค่ะตอนนี้ข้าวของเราน้ำแห้งนะคะแต่ว่ายังไม่สุกดีค่ะเราจะเทเครื่องที่เราผัดไว้เนี่ยลงบนข้าวค่ะเราจะโรยงาดำคั่วลงอีกเล็กน้อยค่ะงาดำจะช่วยให้
ร่างกายเราได้แคลเซียมค่ะหลังจากนั้นปิดฝานะคะแล้วก็อบต่ออีก5นาทีค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีหม้อดินแบบนี้ค่ะสามารถที่จะใช้หม้อหุงข้าวแบบบ้านๆที่คุณผู้ชมมีประจำทุกบ้านได้เลยนะคะค่ะเมื่อครบ5นาทีแล้วค่ะเราก็จะโรยด้วยขึ้นช่ายซอยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลองทำตามตรงดูนะคะเพราะเมนูนี้เนี่ยทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยค่ะภูมิใจนำเสนอในรายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบค่ะและคุณชมที่เห็นอาหารเจหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้นะคะสามารถไปลองลิ้มชิมรสอาหารเจจากรายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบได้ที่ชั้นจีหน้ากูเม่มาร์เก็ตสยามพารากอนค่ะ